วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Wordy Me รายการที่จะนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจภายในเวลา 3-5 นาทีนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษก็อยากให้ลองฟังกันดูนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ค่ะและวันนี้ขอเสนอคำว่า Nature Prescription ค่ะNature prescription เป็นคำนามนะคะทั้งนับได้และนับไม่ได้ซึ่งหมายถึง an instruction from a doctor to a patient to engage with nature and spend time outdoors as a way of helping to treat physical and mental illnesses without the use of medication nature นั้นแปลว่าธรรมชาติค่ะส่วน prescription ก็คือใบสั่งยาหรือคำแนะนำจากแพทย์ค่ะนั่นคือคำแนะนำจากแพทย์ถึงผู้ป่วยให้มีส่วนร่วมกับธรรมชาติ to engage with nature และใช้เวลากลางแจ้งนั่นก็คือ spend time outdoors เพื่อช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจโดยไม่ต้องใช้ยาค่ะ to treat physical and mental illnessesคือการรักษาอาการเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ physical illnesses คือความเจ็บป่วยทางร่างกายส่วน mental illnesses คือเจ็บป่วยทางจิตใจค่ะ smelling the roses can be a potent remedy for conditions that range from obesity and diabetes to dementia and depressionการดมกลิ่นดอกกุหลาบอาจเป็นวิธีการรักษาที่ได้ผลสำหรับโรคต่างๆนะคะตั้งแต่โรคอ้วนหรือว่า obesity โรคเบาหวาน diabetes โรคภาวะสมองเสื่อมก็คือ dementia และโรคซึมเศร้านั่นก็คือ depression นั่นเองค่ะโดยอ้างอิงผลการวิจัยนะคะที่ประสบความสำเร็จจากการวิจัยนำร่องในเมืองเอดินบะระโดย Scottish GPS กล่าวว่าคำแนะนำในการใกล้ชิดธรรมชาติหรือว่า Nature Prescription นั้นนะคะส่งผลที่ดีต่อผู้ป่วยค่ะและก็ควรนำไปปรับใช้สำหรับการแพทย์ทั่วโลกอีกด้วยตัวอย่างการใช้ Nature Prescription นะคะNature prescriptions were named one of the top 8 global wellness trends in 2019. And it's no surprise, research shows that kids and adults who spend more time in nature are happier and healthier. หมายถึง Nature prescriptions นะคะได้รับเลือกให้เป็น1ใน8เทรนด์สุขภาพระดับโลกในปี2019และไม่น่าแปลกใจเลยค่ะที่การวิจัยแสดงให้เห็นว่าเด็กและผู้ใหญ่ที่ใช้เวลากับธรรมชาติมากขึ้นนั้นจะมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพที่ดีมากขึ้นอีกด้วยค่ะเห็นแบบนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นนะคะเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นของทุกคนด้วยค่ะขอบคุณคำศัพท์จาก dictionaryblog.cambridge.org บทความจาก thetimes.co.uk และตัวอย่างประโยคจาก parkprescriptions.ca ค่ะคุณสามารถคลิกลิงก์คำบรรยายด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคำศัพท์ใน EP นี้ได้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ Wordy Me เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจไปด้วยกันค่ะ